สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพันธ์ Channel นะคะหรือสวนบอลสีเขยสุพันธ์ค่ะพี่ๆสวนบอลสีตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวนเล็กๆนะคะพี่ๆไม่ใช่สวนใหญ่อะไรนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะคะเปิดมาเห็นเจ้าของสวนนี่คือรู้เลยนะคะว่าสวนไหนเนาะนะคะถ้าพี่ๆท่านใดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้กดติดตามเขยสุพรรณ Channel นะคะน้องรบกวนพี่ๆช่วยกดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะวันเสาร์เรามีนัดกันนะคะมีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะคะสนใจต้นไหนโทรได้เลยนะคะเบอร์เดิมค่ะ0982650905เบอร์นี้จะโทรก็ได้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะได้ทั้ง2 อย่างเลยค่าส่งเหมาจ่ายเหมือนเดิมค่ะ60บาทไม่บวกเพิ่มทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะคะน้องแจ้งเบอร์โทรไปหรือยังเอ่ยยังอ่ะ0982650905โทรได้เลยนะคะหรือสแกน QR code ก็ได้มาน้องแบ่งต้นนี้เลยคนส่วนถือนานแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆอันนี้คือต้นใหญ่มากอยู่ในกระถาง10นะคะบอกก่อนว่าต้นนี้เป็นไม้หลุดฟอร์มประกวดคือเข้าสนามแล้วแต่ว่าตีนหายตีนใบตรงเนี้ยใช่ใบเบี้ยหายนะคะให้ดูนะใบเบี้ยไม่เหลือใบเบี้ยไม่อยู่แต่ดูทรงใบก่อนอันนี้มีประมาณกี่ใบคะ12 ใบค่ะเธอเอียงหน้าให้เราหน่อยโอเคนี่เลยคือไม่ได้ใช้มุมกล้องอะไรนะคะพี่ๆคือต้นใหญ่จริงๆกระถาง10นะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง10นะคะมีนามว่าพญามนนะคะพญามนค่ะพี่ๆดูใบกับฝ่ามือน้องคือใหญ่มากจริงๆนะคะเนี่ยอยู่ในกระถาง10แล้วล้นกระถาง10เลยน้องแบ่งต้นนี้เลยนะคะแบ่งให้ต้นนี้เลยนะคือได้ไปทั้งกระถางแบบนี้เลยกระถาง10แล้วที่สำคัญคือนี่มีต้นเดียวนะที่พี่ๆเห็นอยู่เนี่ยมี10กว่าใบใช่ป่ะ12 ใบคือต้นเดียวนะคะใบดกไม้ฟอร์มประกวดนะคะไม้ประกวดนี่แหละแต่ว่าก็คือมันหลุดฟอร์มไปเนาะแล้วเราก็มาแบ่งขายให้นะคะต้นนี้กระถาง10พญามนฟอร์มสวยๆอ่ะพี่ๆดูหน้าชัดๆอีกทีหนึ่งน้องๆให้ดูหน้าไม้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะให้ดูสีดูหน้าไม้ชัดๆอีกทีหนึ่งคือสีม่วงก็คือม่วงชมพูคือชมพูดำคือดำนะคะสวยจริงๆค่ะต้นนี้น้องให้ที่550 บาทพอต้นนี้เลยนะคะกระถาง10นิ้วต้นโตๆพี่ๆไปตั้งโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วมีหน้าที่เอาไปตั้งโชว์ได้เลยน้องแบ่งให้ที่550 บาทสนใจโทรได้เลยนะคะรับประกันความสวยน้องคัดมาให้อย่างดีนะคะสนใจต้นนี้โทรได้เลยค่ะ0982650905จ้าต้นนี้กันต่อนะคะไม่ได้มีต้นเดียวนะน้องคัดมาให้อีกแล้วนี่ต้นนี้มีนามว่าหอกสัตโลหะนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะของเราก็ใบก็ได้เนาะไม่ใบพูดถึงมันก็ไม่ได้ว่าทิ้งใบซะจนไม่สวยเนาะก็ยังได้อยู่ก็ประมาณ 3-4 ใบอยู่ที่อยู่นอกตู้นะคะแล้วก็ใบมันก็จะหนาถ้าอยู่นอกตู้นะต้องบอกก่อนว่าถ้าเลี้ยงนอกตู้ใบมันจะหนาขึ้นเพราะบอลมันจะปรับสภาพแล้วก็จะแดงกว่านี้อีกนะคะแดงกว่านี้แล้วก็ตัดกับกระดูกเลยใช่อันนี้มันแดดน้อยไปหน่อยอยู่ในกระถาง5ค่ะต้นนี้หอกสัตโลหะนะคะเป็นชื่อนะคะพี่บอลกาบชั้นเดียวอันนี้เรียกว่ากาบชั้นเดียวเป็นกาบใบพัดน้องให้ที่180 บาทกระถาง5นิ้วต้นโตๆนะคะความสูงรวมกระถางเกิน30 เซนแล้วหอกสัตโลหะนะคะให้ที่180 บาทจ้ะไปค่ะมาต้นต่อไปเลยต้นต่อไปเป็นเอกชัยก็ได้ค่ะมาเลยเป็นต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าเอกกับชัยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องแจ้งก่อนว่าเอกชัยกับสีเบญจรงค์ไม่เหมือนกันสีเบญจรงค์กับสีเต็มใบนะคะมันจะกัดพื้นแดงแต่กับกระดูกเขียวแต่ถ้าเป็นเอกชัยเอกชัยจะกัดแดงเต็มใบเหมือนกันแต่กระดูกขาวนะคะถ้ากัดสีเต็มใบกระดูกจะกลายเป็นสีขาวนะคะพี่มันจะไม่เขียวอย่างนี้นะแล้วก็จะกัดแดงเต็มใบใช่เนี่ยในอย่างดูใบเนี้ยเห็นปะเริ่มขาวแล้วมันจะเริ่มขาวแล้วแล้วก็จะแดงเต็มใบคล้ายๆกับสีเบญจรงค์เลยนะคะแต่ต้นนี้ใช่แต่ต้นนี้คือเอกชัยนะคะน้องบอกเลยนี่ฟอร์มสวยๆเลยต้นนี้อยู่ในกระถาง6ความสูงรวมกระถางเกิน30 เซนต้นนี้น้องให้ที่280 บาทบอนสีชื่อว่าเอกชัยนะคะนี่เลยดูขนาดใบก่อนแล้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วแล้วฟอร์มสวยมากล้นกระถาง6เลยค่ะพี่ดูใบใหม่มาเห็นไหมใบใหม่มาแบบนี้ไม่ใช่ว่าขาวนะเดี๋ยวเขาจะแดงนะคะเดี๋ยวเขาจะแดงนะคะพี่ให้ดูฟอร์มสวยๆเลยค่ะบอลสีเอกชัยกระถาง6นิ้วน้องให้ที่280 บาทจ้าที่ต้นนี้
โหสายดุแม่คุณสายดุต้องเข้าแล้วแหละนะคะสายดุสายดักต้องเข้าแล้วพี่ๆดูใบนี้ต้นนี้เดี๋ยวน้องแจ้งก่อนอันนี้คือปู่ชินโบราณแต่ว่าเป็นแบบใบยาวปกติที่น้องเคยแบ่งอ่ะมันจะเป็นใบยาวที่มีสะโพกแต่อันเนี้ยหูตัดเขาเรียกว่าอะไรมีหูแต่อันเนี้ยแต่หูมันตัดอย่างเงี้ยนี่คือใบยาวหูตัดนะคะอันนี้เป็นปู่ชินใบยาวหูตัดนะคะพี่ๆและนี่ที่สำคัญมีหน่อแล้วไม่แงะไม่แคะออกใช่ห่างจากต้นขนาดนี้พี่ๆดูหัวใหญ่แน่นอนเนี่ยนี่ดูความห่างจากต้นนะพี่คิดว่าหัวจะขนาดไหนนะคะไม่แงะไม่แคะออกแล้วส่งทั้งต้นนี่ให้ดูความดุปู่ชินโบราณนะคะปู่ชินโบราณเป็นแบบใบยาวนะคะพี่ๆใบยาวแบบหูตัดอย่างนี้นะคะนี่นะอ่ะต้นนี้เดี๋ยวก่อนแจ้งตำหนิก่อนมีปิดมีตำหนิที่ใบนะคะแบ่งกันเอาไปทำจำนวนเนาะหรือว่าจะไม่ทำจำนวนจะปล่อยให้แตกกอก็ได้นะคะแต่แจ้งตำหนิชัดเจนนะคะใบนี้อาจจะทิ้งใบเพราะว่าเป็นไม้นอกตู้อยู่ในกระถาง8ปู่ชินโบราณต้นนี้น้องให้450บาทใส่แม่พันธุ์นะคะพร้อมทำจำนวนแล้วเพราะว่าแตกหน่อเรียบร้อยนะคะเอาไปแบ่งกันทำจำนวนนะแต่ถ้าไม่ทำเองน้องทำให้ก็ได้อ่ะเอาไป450บาทนะคะปู่ชินโบราณนะคะพี่พี่กระถาง8เด้อนี่เดี๋ยวดูขนาดใบก่อนคือมันใหญ่แล้วแล้วก็พร้อมทำจำนวนได้แล้วนะคะน้องแบ่งให้450บาทจ้าไม่จบกับต้นนี้นะคะยังมีแบ่งเรื่อยสวยก็มาขายอ่ะพูดง่ายๆนะคะถ้ายังไม่สวยก็ยังไม่เอามาแบ่งมนตากินนาราค่ะพี่ๆนะคะมนตากินนาราหรือปีกกินนารีแผงเดี๋ยวขึ้นต้นแม่โชว์ให้คือต้องบอกก่อนว่าน้องเอามาเนี่ยน้องเอามาเก็บตั้งแม่เองคือซื้อยกกอมาเนาะมันได้หน่อเยอะมากนะคะส่วนใหญ่เป็นแยกหน่อหมดเลยที่น้องเอามาแบ่งนะคะหน่อมันซุดมันเวลาแยกใช่เนี่ยมันก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะกว่าจะเอามาแบ่งได้เนาะใช่กว่าจะฟื้นกว่าจะสวยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมน้องแจ้งตำหนิก่อนนี่นิดเดียวใช่ใบเก่าของเขาไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง5หน่อสวยค่ะหน่อโตเลยหน่อเนี้ยนะคะหน่อโตเลยนะมนตากินนาราหรือปีกกินนารีแผงใบหนามากการันตีความใบหนาใครที่ได้ไปแล้วเชื่อเลยบอกเลยทั้งหนาทั้งยาวนี่นี่พี่ดูเนี่ยนี่คือยังไม่สุดฟอร์มใช่ยังไม่สุดฟอร์มเนี่ยใบนี้เธอใบนี้ยาวมากใบนี้อ่ะ20กว่าเซนเนี่ยเห็นปะใช่และนี่ถ้าเต็มฟอร์มใบจะยาวกว่านี้อีกแล้วใบหนาเรื่องความใบหนานี่น้องบอกเลยหนามากหนาอย่างกับบอลพลาสติกนะพูดเลยหนายิ่งกว่าบอลพลาสติกแล้วถ้าเต็มฟอร์มนะก้านใหญ่มากนะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ควบคู่กันไปด้วยนะคะต้นโตนะขึ้นควบคู่ไปด้วยหน่อนี้มนตากินนาราน้องให้490บาทน้องให้490บาทค่ะสวยจริงๆต้นนี้มนตากินนาราเก็บได้เก็บค่ะพี่บอกได้เลยว่าเก็บได้เก็บนะคะที่ใบยาวต้นนี้ค่ะโอ้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บค่ะสุพรรณหงส์ค่ะพี่เธอขอเอาข้อมือเทียบหน่อยเนี่ยเธอดูใช่ใบยาวมากดู30เซนน่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมใบยาวเกือบ30เซนนี่คือเต็มฟอร์มนะ30เซนเนี่ยใช่เนี่ยนี่คือเต็มฟอร์มแล้วนะคะแต่น้องว่าบางต้นแต่เต็มได้มากกว่านี้อีกใบยาวได้กว่านี้แล้วก็แดงกว่านี้นะคะอันนี้น้องให้ดูตัวอย่างการกระสีเฉยๆไม่ต้องไปโฟกัสอะไรค่ะเพราะว่ากระถางเล็กกว่าต้นเธอขยับออกหน่อยใบยาวด้วยก้านยาวด้วยมาดูต้นที่แบ่งกันมาบอลกว่าสวยมาดูต้นที่แบ่งกันนี่คือต้นเดียวนะคะที่พี่ๆเห็นอยู่และดูนี่อ่ะไม่ต้องดูอะไรเยอะนี่ดูที่มือน้องนะคะเนี่ยดูขนาดใบก่อนใบยาวเกินฝ่ามือมาอีกเลยมาเยอะเลยอะนะคะเนี่ยใช่แล้วนี่คือต้นเดียวนะแล้วกระสีแล้วต้นนี้เป็นไซแม่พันเลยค่ะพูดง่ายๆพี่ๆดูต้นที่หนูเก็บกับต้นที่หนูมาแบ่งไม่ต้องพูดเยอะดูนี่ดูขนาดใบโอ้ใบยาวมากเลยเธอฉันก็ไม่รู้จะจับทำไมใบยาวมากแล้วก็กระสีแล้วเนี่ยดูกระถาง6นะคะแต่ต้นโตแบบจะเต็มฟอร์มแล้วว่าจะสุดฟอร์มแล้วแล้วกระสีแล้วด้วยน้องขอที่390บาทสุพรรณหงส์นะคะสุพรรณหงส์น้องขอ390บาทพี่ๆดูความยาวของใบก่อนใบยาวเกือบ30เซนน่ะพี่จะเอาขนาดไหนอ่ะเนี่ยยาวมากต้นสวยด้วยแล้วกระสีแล้วด้วยนะคะนี่ที่เห็นนี่คือใบต้นเดียวนะเห็นใบดกๆแบบนี้คืออยู่ต้นเดียวนะคะใบยาวก้านยาวเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงนอกตู้แนะนำนี่เห็นไหมค้ำลวดเส้นเดียวแบบนี้แต่ให้ลวดเส้นใหญ่กว่านี้ก็จะดีกว่านะคะนี่เลยสวยจริงกระสีแล้วด้วย
น้องแบ่งให้ที่390บาทพอค่ะสำหรับสุพรรณหงส์ต้นนี้จ้ะอ่ะมาหนุมานหักด่านค่ะพี่ต้นนี้สวยจริงนะสวยจริงบอกเลยอยู่ในกระถาง5วันนั้นขายเท่าไหร่วันก่อนขายเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ขาย300ป่ะ ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะแต่วันนี้คือสวยแล้วแล้วดูสิโอ้ยพี่หนอนจะบอกว่ากัดสีทะลุใบก็จริงนะคะแต่ใบหนาเด้อเห็นไหมกัดสีจนใบบางก็จริงแต่ไม่ใช่กัดสีทะลุใบใช้น้องใช้คำผิดแต่ว่าใบหนานะคะแม่ดูก่อนมันหนามากแล้วก็สวยมากอ่ะพี่ดูน้องให้ดูมุมนี้จะสวยกว่าน้องให้ดูมุมนี้จะสวยกว่าสวยจริงๆน้องให้300บาทกระถาง5หรือกระถาง6กระถาง6ความสูงเกิน30เซนไปแล้วค่ะใบใหญ่เท่าฝ่ามือขนาดนี้แล้วสวยมากใบมีตำหนินิดเดียวอันนี้น่าจะช้ำน้ำแต่ยังไม่ทิ้งใบนะคะเห็นน้ำหยดเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ช้ำดูว่าเปื้อนเปื้อนขอโทษไม่ได้เป็นอะไรเลยโถเปื้อนดินไม้นอกตู้จริงสวยมากค่ะต้นนี้เอาไป300บาทพอที่ต้นนี้ค่ะจตุรพักจตุรพักชื่อก็บอกแล้วแค่ชื่อก็คือสีหน้าแล้วนะใช่ป่ะจตุคือสีเนาะชักยักษ์นะคะจตุรพักเหมือนกันเลยพี่จตุรพักมีหลายหน้ามากมากกว่าสีหน้าด้วยซ้ำไม่พวกนี้จะเต็มฟอร์มกัดสีเหมือนพวกกระสุนนิ้วเพชรใช่มันเดี๋ยวน้องจะบอกว่าคือถ้าเต็มฟอร์มมันกัดได้หลายสีกัดได้หลายสีเลยกัดได้หลายสีมากนะคะถ้าเต็มฟอร์มอ่ะบอลเก่าอ่ะมันเริ่มปกตินะคะจตุรพักน้องมีแบ่งให้2กระถางอยู่ในกระถาง5ทั้งคู่นะคะนับ1ได้เลยอ่ะนับ1หมายถึงอันนี้คือต้นที่1กับ4แล้วเหมือนกันนะคะใบใหม่ก็มาแล้วใบใหม่มาก็กับ4เหมือนกันนะคะน้องให้270บาทสำหรับยักษ์นะคะจตุรพักค่ะต้นที่1แล้วก็จตุรพักต้นที่2โทรก่อนเลือกก่อนนะคะเหมือนเดิมโทรก่อนเลือกก่อนจตุรพักต้นที่2น้องให้270บาทเช่นเดียวกันพี่ๆต้นโตๆนะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วทั้งคู่นะคะไม่ได้เอาต้นเล็กมาแบ่งเด้อราคาดีงามมากนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมีแบ่ง2ต้นนะจตุรพักเคยมีคนถามน้องอยู่แต่ตอนนั้นมันหมดจริงๆไม่มีแบ่งให้วันนี้มีแบ่งให้2กระถางนะคะใครยังไม่มีเก็บได้เลยนะจตุรพักกระถางที่1และกระถางที่2เลือกได้ราคาเท่ากันค่ะ270บาทจ้าหนูมาอีกต้นหนึ่งเมื่อกี้หักด่านไปละต้นนี้อมพภาอมพภาใครไม่ชอบต้นใหญ่ชอบแบบว่ากำลังดีแล้วกับสีสวยนี่กระถาง5แต่กับสีสวยแล้วนะให้ดูก่อนอมพภานะคะอมพภายังมีความเปรอะอยู่บ้างแต่น้อยหนักไปทางชมพูมากกว่าและสวยด้วยนะต้นนี้กระถาง5ความสูงรวมกระสัง30เซนแล้วนะคะแล้วดูใบใหญ่นี่ยังไม่สุดฟอร์มนะหนุมานอมพภาถ้าสุดฟอร์มใบใหญ่ได้มากกว่านี้หลายเท่าเลยนะคะพี่ๆ2เท่าถึง3เท่าเลยนะคะใบใหญ่มากต้นนี้กระถาง5ต้นใหญ่ถ้าไม่มีกำลังไม่เป็นไรเอาต้นเล็กไปน้องให้ไซส์นี้เอาไปเท่าไหร่ดีเธออ่ะเอาไปที่200บาทพอไซส์นี้นะคะหนุมานอมพภาน้องให้ที่200บาทพี่ๆดูก่อนนะฟอร์มสวยๆน้องคัดมาให้นะคะนี่ดูน้องคัดให้แล้วเด้อใบอาจจะมีตำหนินิดเดียวนะคะนิดเดียวนะเนี่ยๆๆๆให้ดูใกล้ๆเนี่ยนี่คือเรียกว่าตำหนิของน้อง อ่ะนะเอาไปที่200บาทพอใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วก็ฟอร์มสวยหน้าสวยด้วยที่สำคัญคือหน้าสวยด้วยนะคะหนุมานอมพภากระถาง5น้องให้ที่200บาทจ้าตรงนี้พันดาวค่ะพี่อภิมหาพันดาวนะคะใหญ่จริงต้นนี้กระถาง8นิ้วค่ะให้ดูนี่ดูใบใหม่มันแดงสวยมากเลยนะพันดาวไซส์แม่พันกระถาง8น้องให้350บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยต้นแม่พันกระถาง8นิ้วนะคะ350บาทพี่เอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ให้ดูให้ดูเต็มฟอร์มก่อนนี่ให้ดูเต็มกระถางก่อนนี่แล้วดู2ใบเนี่ยเปิดมาใหม่เนี่ยเห็นปะมันมีเม็ดด้วยแล้วมันก็จะแดงด้วยนะคะมีเม็ดด้วยแล้วก็จะแดงด้วยแดดเริ่มมาแล้วนะคะน้องให้350บาทพอไซส์แม่พันเด้อนี่ดูขนาดใบกับฝ่ามือก่อนนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่อลังการเลยแหละแล้วก็สวยด้วยนะคะต้นนี้พันดาวนะกระถาง8เอาไปที่350บาทพอค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้มอนเก่าไม่แน่ใจชื่อนะคะพี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าป้ายมันหายนะ
ขอขายเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะคือป้ายมันหายแล้วน้องก็ไม่รู้ว่ามันตกลงว่ามันชื่ออะไรไม่มีตำหนินิดเดียวนะคะนิดเดียวไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะต้นนี้น้องให้250บาทอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะคือสีมันมาสวยแล้วนะแต่ว่าคือไม่รู้ชื่อจริงๆนะแจ้งน้องได้นะคะเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อไปนะคะพี่ๆกระถาง6นะคะกระถาง6น้องให้250บาทแต่สีมาแล้วถ้าชอบโทนสีแบบนี้จัดได้เลยค่ะพี่ต้นนี้กันนะคะพี่ๆต้นนี้เดี๋ยวน้องแจ้งก่อนมันคือสีพนมรุ้งนะคะคือแผงมาจากสีบุรีรัมย์อ่ะให้ดูใบนี้จะชัดเจนกว่าสีพนมรุ้งจะป้ายนะคะพี่ๆเห็นปะอันนี้มันจะเป็นชมพูเข้มมาเลยเขาเรียกว่ามันป้ายในมันเราเรียกไม่ถูกอ่ะเธอจะคล้ายๆกับนำโชคอะป้ายแบบนั้นอะคือพื้นมันแดงแล้วมันก็ป้ายแดงอีกพี่นึกออกไหมคือมันพื้นแดงแล้วมันก็ป้ายแดงถ้าเราดูดีๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูใบเนี้ยเห็นป้ายมันจะป้ายครึ่งมาเลยก็คือสีพนมรุ้งก็คือแผงมาจากสีบุรีรัมย์นั่นแหละนะไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือตัวแผงนะคะเนี่ยดูใบใหม่นะเห็นปะดูใบใหม่นี่เหมือนจะเห็นชัดนะว่าป้ายเนี่ยยังไม่กลางนะคะแล้วต้นใหญ่กระถาง4ก็จริงแต่ต้นใหญ่แล้วให้ดูขนาดใบก็ได้นะคะอัพไซส์ลง6ได้แล้ว6หรือ8ได้แล้วนะคะสั่งต้นนี้น้องแถมดินง่ายๆสั่งต้นนี้น้องแถมดินน้องให้ไป220บาทแล้วแถมดินด้วยนะสั่งต้นนี้นะคะสีพนมรุ้งสั่งต้นนี้แถมดินให้ด้วยให้220บาทเพราะว่าพี่ๆต้องไปอัพกระถางใหม่นะคะยังไงก็ต้องเปลี่ยนกระถางแน่นอนนะคะเพราะมันเลยกระถาง4มาเยอะแล้วความสูงรวมกระถางเกิน30เซนและอยู่ประมาณ30เซนไม่เกินต้นนี้คือสีพนมรุ้งนะสีพนมรุ้งนะคะอัพลง6ลง8ได้แล้วสั่งต้นนี้แถมดินให้ด้วยให้220บาทจ้าพี่คู่พี่น้องคู่นี้นะคะทศคีรีธรและทศคีรีวันนะคะยักษ์แฝดพี่น้องนะคะหนูจำไม่ได้ว่าอันไหนคือพี่คือไหนคือน้องค่ะคีรีวันเป็นคีรีวันอะพี่คีรีธรแน่นะไม่รู้ว่ายักษ์แฝดอะพี่ยักษ์ฝาแฝดนะคะปิดคู่นี้เลยเริ่มที่ทศคีรีวันก่อนทศคีรีวันจริงๆไม้น่าจะมีหัวแล้วแหละแต่ว่าอยู่กระถางเล็กน้องอยู่ในกระถาง5ใบไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องทิ้งใบไปใบนึงเมื่อกี้ไม่ได้ว่าทิ้งใบหรอกเธอใบมันเสียน้องก็เลยเด็ดใบทิ้งเลยแต่ใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่มาแล้วแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วด้วยต้นนี้คือโทคิริวันโทคิริวันแฝดผู้พี่ถ้าน้องจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสับสนระหว่างว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นเองนะคะแต่เป็นยักษ์แฝดนะโทคิริวันน้องให้250น้องให้250บาทนะคะสำหรับทศคีรีวันนะคะพี่ๆหลอดใหม่มาแล้วนะคะกระถาง5ความสูงรวมกระถางอะดูใบตั้งสักขนาดนี้ขอบตัวรอบไป60เซนส่วนต้นนี้ทศคีรีธรโอ้ต้นนี้เปิดหน้ามาสวยมากเลยให้ดูชัดๆอีกทีนึงสำหรับทศคีรีธรทศคีรีธรต้นนี้จะเล็กกว่าต้นที่แล้วนิดนึงเนาะก็ขายนิดเดียวไม่ได้ต่างกันมากแต่ก็มันไม่เป็นไรอ่ะน้องก็ให้ตามขนาดไปละกันต้นนี้น้องให้390บาทสำหรับทศคีรีธรนะน้องให้390บาทค่ะสำหรับทศคีรีธรเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเด้อน้องอยู่ในกระถาง5แล้วพี่ๆดูความสูงรวมกระถางนี่เกิน30เซนแล้วนะแต่น้องตีแค่30เซนพอแล้วเปิดหน้ามาสวยด้วยนะคะให้ไปแพ็คคู่เลยก็แล้วแต่ใครมีต้นไหนแล้วจะเอาต้นไหนเพิ่มก็แล้วแต่พี่ๆเลยนะคะทศคีรีวัน250ทศคีรีธรเอาไป390บาทมีแบ่งให้เป็นคู่ไปเลยนะคะสนใจต้นไหนก็เหมือนเดิมนะคะพี่ๆโทรได้เลย0982650905ค่ะหรือจะแอดไลน์สแกน QR code ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเจอกันแล้ววันนี้ยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้นะคะส่วนถ้าส่งมาใจ60บาทไม่บวกเพิ่มทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางส่งด่วนไปรษณีย์ไทยรอบส่งมีทุกวันเว้นวัน2วันเดียวเท่านั้นส่งไม่ทันส่งไม่ได้ติดธุระติดภารกิจอะไรน้องจะแจ้งให้ชัดเจนเลยว่าส่งได้วันไหนนะคะและอย่าลืมนะชอบตัวไหนก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงเนาะพวกมันจริงๆวันนี้น้องถุงยังมีเหมือนเดิมนะถุง30 50ยังมีเหมือนเดิมนะคะถุงสำหรับใส่ตะกร้าทำกระโจมอบอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่สะดวกอยากจะสั่งกระโจมกับน้องเดี๋ยวน้องจะทำ
เป็นคลิปสั้นให้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้ทำเป็นคลิปสั้นให้อีกทีหนึ่งสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับกระโจมไม่สะดวกที่จะไปทำเองไม่เป็นไรน้องทำให้สำเร็จพี่ๆแค่ไปประกอบเท่านั้นแล้วก็จะเอาวิธีที่ประกอบแบบง่ายๆให้ด้วยนะคะทำแบบว่าง่ายๆให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ดินปลูกเดี๋ยวจะมีแบ่งจำหน่ายให้นะคะใช้ดินปลูกจากที่สวนเลยไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเดี๋ยวทำจำหน่ายให้ด้วยนะคะนะมีเพิ่มมาแล้วนะคะพี่จะได้เอาไปแบบพี่หาดินไม่ได้จริงๆหลายท่านละที่บอกนะพี่หาดินไม่ได้จริงเดี๋ยวน้องแบ่งดินที่สวนนี้แหละค่ะให้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะเอาแบบพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะหมักมาให้เรียบร้อยสารอาหารครบถ้วนปลูกกันยาวๆอ่ะเย็นผ่าได้เลยอ่ะดินน้องใช่น้องไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยอ่ะของน้องนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ